ก็จะเจอเหลี่ยมนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้สวัสดีตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เกียวโตอันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่โอซาก้าเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยมาเกียวโตตอนนี้แปลงร่างใส่ชุดคิโมโนแล้วเรียบร้อยตะกี้ฟาดไปประมาณ 6,700 เยนนะคะแอดท็อปปิ้ง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 แอดไปนานๆได้ใส่ไม่อะไม่เคยได้ใส่เลยครั้งหนึ่งเนาะประมาณนี้แล้วคือจะบอกว่าท้องฟ้าดีมากเดี๋ยวให้ดูนี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหเนี่ยแต้มบุญเราทำงานนะคะไม่มีฝนจ้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่รู้น้องพามาเราก็มาเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะแต่ว่าหมอน่าจะไม่เดินเยอะนะคะเพราะว่าเซฟขานิดหน่อยหมดแรงด้วยจ้าตรงนี้เรียกอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้เฮียไปใส่ซับแล้วกันนะคะประมาณนี้เลยจ้าเราเดินมาเจอร้านนี้นะคะ Cash Only นะคะนี่ขายมันฝรั่งทุกอย่างที่เป็นมันฝรั่งจ้าคนนั่งกินกันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้น่าหลังมากอยากกินมันเผาดูหวานตั้งแต่ยังไม่กินเลยอ่ะขอเหรอน้ำหวานน้ำเชื่อมไหมน้ำเชื่อมเออประมาณอร่อยอยู่นะเอาแล้วอีกหนึ่งอาจารย์ไอ้ถ้วยมันน่ารักมากเลยนะถ้วยแบบน่ารักมากตรงนี้มีสตาร์บัคด้วยนะคะเดินเข้าไปได้เลยอยู่ด้านในเก๋จังเลยเป็นบ้านเก่าเนาะเอามาทำสตาร์บัคสวยเลยบอกว่าให้เราเดินขึ้นมาบนเนินแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอยอดปราสาทเห็นยังนี่ก็จะเจอเหลี่ยมนี้เลยนะครับของกินก็เยอะอะไรคะก็เยอะแกหมอน่าจะเดินเข้ามาในอีสานเจ้านะคะตรงร้านจอดรถนะคะมันจะมีซอยอยู่ข้างๆเนอะให้เดินมานะแล้วก็จะเจอร้านนี้นะคะขายดังโง่แล้วก็ชาเขียวแล้วก็มีไอติมชาเขียวด้วยนะคะจะบอกว่ามันอร่อยมากทุกคนนี่และที่พีคกว่านั้นนะตะกี้ก็คือมันร้อนใช่ไหมหมูก็เลยแอบหลบนั่งอยู่ในร้านกินไอติมใช่ไหมคะด้วยความที่เราร้อนใช่ป่ะหมูก็เลยถกแขนเสื้อขึ้นค่ะก็เจอคุณป้าท่านหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็เดินมาบอกว่าต้องเอาแขนเสื้อลงนะให้เอามือทับซ้ายทับขวาเก็บกระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนะเขาน่ารักมากประมาณว่าหนูน่าจะนั่งไม่เรียบร้อยเลยเขาก็เลยมาๆนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะน่ารักเขาน่ารักมากเลยอาจมันบอกไม่เรียบร้อยเองนะมันร้อนใครร้านนี้นะคะไอติมชาเขียวอร่อยมากใช่ปะใช่ใช่ใช่อร่อยมากอร่อยมากแล้วตอนนี้เราก็ได้ของกลับไปที่อันนี้เป็นอะไรนะวาราบิโมจิวาราบิโมจิเชฟเรชเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันที่วัดน้ำใสนะคะใช้พลังงานและใช้ระยะเวลาประมาณนี้เดี๋ยวเดินขึ้นไปก่อนแล้วกันนะคะนี่มันก็จะเป็นทางลาดขึ้นไปนิดนึงนะครับระหว่างสองข้างทางก็มีร้านค้าให้เราแวะชมเยอะอยู่นะนี่ของที่ระลึกแล้วก็ของกินเพียบ
ันก็หอมหอมนิดนึงนะคะโอ้ยมีของกินโอ้คนเยอะมากจ้าก็ทางเดินก็จะเป็นแบบขึ้นบันไดนิดนึงค่ะเพื่อคอนเทนต์นะคะเดินขึ้นมาถึงแล้วจ้าข้างบนคนเยอะเหมือนกันนะคะเยอะมากโอเคเดี๋ยวขอไปเดินดูรอบๆก่อนนะคะเราจะต้องซื้อตั๋วก่อนนะจ๊ะทิเก็ตนะคะแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปข้างในถึงจะเป็นอาคารด้านในนะคะตอนนี้ขอผ่านก่อนนะคะไปเรียบร้อนมากจ้ะตอนนี้นะคะเรากลับกันมาที่วัดชื่ออะไรนะฟูชิมิอินาริฟูชิมิอินาริอีกครั้งนึงแล้วค่ะเป็นวัดอ่อมที่มีจิ้งจอกนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะมาขอพรอีกรอบนึงครั้งที่แล้วหนูมาขอก่อนที่เราจะเปิดร้านอันนี้เปิดร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาขอกันอีกรอบนึงนะคะคนใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะคะก็ที่นี่นะคะก็อย่าลืมมาขอพรนี่นะคะไปค่ะเข้าไปข้างในกันจะเป็นจุดจำหน่ายเครื่องรางนะคะเดี๋ยวเราออกมาซื้อกันค่ะว่ามีของวาร์ปเข้าไปที่สาวแดงอันโด่งดังอยู่นะจ๊ะนี่รอบนี้มานะคะน่าจะมีปิดซ่อมบำรุงนิดนึงนะคะทาสีใหม่ด้านในกำลังทาสีใหม่เป็นสีส้มไหมอ่ะใช่ไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีแดงสีส้มอ๋อเมลนี้คนเยอะครั้งที่แล้วเรามาไม่ถึงนี่รอบนี้เราเดินเข้ามาด้านในเลยนะคะรอบที่แล้วว่ามีเวลาก็เลยไม่ได้เดินถ้าใครไหวก็เดินตรงเข้าไปข้างในได้เลยนะคะวันนี้นะจ๊ะเราเดินทางกันด้วยรถตู้นะครับไปทั้งหมด7คนจ้า7คนอะไรอันนี้ก็ตัวไปใช่มั้ยโอเควันนี้นะจ๊ะเรามาจะมาจบกันที่ร้านนี้ค่ะโอโคโนมิยากิเดี๋ยวเราเข้าไปรอคิวกันก่อนนะคะได้ค่ะรอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากลับด้านยังไม่กินมันต้องรอให้ผักข้างในมันนุ่มด้วยเนาะเดี๋ยวคิดว่าโอเคโอเคท่านตอบก็ต้องคอยเดินดูลืมปิดคลิปแล้วจ้าเช้าคือมันชุลมุนมากใช่ไหมคะใช่จากโอซาก้าแล้วเช้าแล้วต้องไปขึ้นรถบัสแล้วก็มาสนามบินแล้วก็ต้องมารอแบบมันทุกอย่างมันรีบไปหมดเลยก็เลยแบบลืมปิดคลิปตลอดได้เราก็เลยมาปิดคลิปกันที่บนเครื่องบินตอนนี้เราอยู่มาเก๊านะคะเรากำลังจะกลับไทยไฟรอบนี้เรามาเป็นมาเก๊าไปกลับถูกมากไม่ถึงหมื่นไม่ถึงใช่ไม่ถึงไปใช่ไปกลับนะฝากดูฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะทุกคนเสียงมันดังมากครับคลิปนี้บ๊ายบายก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายอยู่คลิปหน้าจ้ะ